สนั่นอาเซียนมาเลเซียอยากได้โคโซิโกคุมทับสุพันร์ขาดอเดเกมส่อเลื่อนถ้าเรือลุ้นตัวใหม่ฟัดแบงคอกชนบุรีเมืองทองลุ้นเลื่อนหรือไม่ สวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแล้วไปเริ่มต้นกันเลยครับมีรายงานนะครับว่าสมาคมฟุตบอลมาเลเซียหลังจากแยกทางกับโคช้ชตันเซงโฮนะครับที่พาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มเอเฟบซูซูกิครับได้ให้ความสนใจไปที่การดึงตัวโคช้ชซิโก้กีริศักดิ์เสนาเมืองครับอดีตกุนซอทีมชาติไทยที่ต ตอนนี้รับงานคุมหองอัญญาลายในประเทศเวียดนามมาเป็นโค้ชคนใหม่ของทัพเสือเหลืองโดยคาดนะครับว่าสมาคมมาเลยจะทุ่มค่าเหนื่อยก้อนใหญ่เลยครับให้กับโคซิโก้ถ้ามาเลยได้โคสิโก้มาจริงเนี่ยศึก AFF ครั้งหน้าคงเป็นอะไรที่เดือดสุดๆไปเลยนะครับ แล้วก็มาอัปเดตคู่วันเสาร์กันหน่อยดีกว่านะครับทางสุพรรณที่จะบุกไปเยือนเชียงใหม่ในวันเสาร์นี่แหล่งข่าววงในก็เผยนะครับว่าเดบโยกุนซือของทีมจะไม่ได้ไปกับทีมครับเพราะว่ามีผลตรวจโควิดเป็นบวกครับก็ขอให้เดบโยหายจากโควิดเร็วๆแล้วกันนะครับแล้วก็จากการติดโควิดของอเดบโยนี่ก็อาจส่งผลให้เกมดังกล่าวต้องถูกเลื่อนด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนทางบีจีปทุมที่จะไปพบราชุรีครับโค้ชโอ่งก็ได้บอกว่าธีรศินแดงดามีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับไม่น่าพร้อมลงเล่นในเกมลัดแรกเลื่อนเกมโปลิสเทโลพบกับบุรีรัมครับหลังจากปราสาทสายฟ้าบุรีรัมก็มีนักเตะหลายรายนะครับที่มีความเสี่ยงสูงถึงจําเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของทั้ง2ทีมและก็จะมีการแจ้งกําหนดการแข่งขันให้ทราบอีกครั้งนะครับแหมเสียดายจังเลยกลับมาก็เลื่อนซะแล้ว ไปที่โปรแกรมไทยลีกเล็ก2ของวันอาทิตย์กันบ้างนะครับ9กมกราคม2คู่แรก6โมงครับไปเริ่มที่พีทีประจวบอันดับ15เปิดบ้านรับคอนแก่นอันดับ12ครับนี่คือศึกแก้เกมรับครับใครจะเป็นฝ่ายรับใครจะเป็นฝ่ายรั่วฮะพีที PT. ประจวบ เป็นอีกทีมนะครับที่มีปัญหาเกมรับครับยิงได้12เสียไปถึง21ลูกยิงน้อยเสียมากเลยเกินครับตลาดครั้งนี้เหมือนประจวบจะเลือกแล้วนะครับว่าควรเน้นเกมรับมากกว่านะครับโดยได้ทําการล้างแผงหลังเลยครับคว้าตัวคู่แฝดอักษรสีนะครับปวินวัฒน์บุญยงลูกกูกิจครุฑใหญ่แล้วก็ได้ยืมนายประตูจากชนบุรีอย่างสรุตณสีก็ต้องมาดูว่าการเปลี่ยนเกมรับครั้งนี้จะเซฟแต้มพาประจวบหนีตกชั้นได้หรือไม่่วนขอนแก่นก็มีปัญหาเกมรับครับแม้จะมี17 แ้มห่างจากประจวบ6แต้มแต่ทําไป14เสียไปถึง27ลูกครับเสียเป็นรองแค่เชียงใหม่บุวยของตารางแค่ลูกเดียวเท่านั้น ตลาดรอบนี้ขอนแก่นก็เน้นเกมทั้งเกมรับเกมรุกนะครับเกมรับก็ได้ธนาทิพแพงวงนะครับแบ็กซ้ายจากอุดรธาน,นีมาแทนสุวิท์ไปพรมลาดที่ถูกปล่อยยืมไปลำพูนวอริเออร์ครับและยังได้ทินกรอัสุรินแนวรับอิสระที่เล่นได้หมดทั้งแผงนะครับของบุยีรัมยูไนเต็ดส่วนเกมรุกก็ได้โลมลุคาบลาวนะครับแล้วก็วรนัทองเคลีย ส่วนจุดตัดสินของคู่นี้คงอยู่ที่เกมรับครับใครสามารถจูนเกมรับได้เร็วกว่าได้ดีกว่าก็มีโอกาสจะคว้าคะแนนไปนะครับอีกคู่ในเวลาเดียวกันนะครับก็มีนครราชสีมามาสด้าเออันดับ10พบกับรีโอเชียงรายอยู่ในเตดอันดับ7สศึกดวลแข้งต่างชาติชุดใหม่ครับใครจะดีกว่ากันทางสวัสด์แคทก็ปล่อยตัวควาเบน่าอักเปียคูบี้นะครับมาโกซาฮันเนก ก็เสริมชารีคลัฟนะครับกองหลังชาวอังกฤษวัย31ปีดปีแลนเดบรูเกอร์ครับกองกลางลูกครึ่งฟิลิปปินส์เบลเยียมวัย24แล้วก็ชินทาโรชิมิสุนะครับกองหน้าแดนประดิษฐ์ จากญี่ปุ่นวัย29ครับ FC ริวกิวมาร่วมทัพฝั่งลีโอเชียงรายกันบ้างครับสร้างเซอร์ไพรส์ครับปล่อยดูโอแนวลุกอย่างบิโลโรซิมา่ากับเอกนิตปัญญาให้กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดและปล่อยยืมสมคิดชำนาญศิลป์แล้วก็รวมไปถึงการแยกทางกับโชจีฮุนด้วยส่วนขาเข้าก็มีนักเตะที่น่าสนใจเยอะนะครับนิติพงษ์เสลานนสิโรชัดทองในรายของโคตาต่างชาติและเอเชียก็ได้เกตสันอาเวสดดสันโตสนะครับกองหน้าสัญชาติบราซิลวัย30ปีจากอารีเอฟซีในซาอุด อาราเบียคาโตกเฮอินะครับกองกลางอดีตทีมชาติญี่ปุ่นวัย32ปีทั้ง2ทีมในช่วงเล็กแรกก็มีผลงานไม่ค่อยคงเส้นคงวาครับชนะสลับแพ้อย่างต่อเนื่องก็ต้องมาดูว่าการเสริมรอบนี้จะ เปลี่ยนโมเมนตัมได้ขนาดไหนนะครับ6โมงครึ่ง g r a สึกชิงหัวตารางครับการท่าเรืออันดับ4เปิดแพสสเตเดียมรับการมาเยือนรองจากฝูนอย่างทรูแบงค์อกหากการท่าเรือชนะจะลดช่องว่างคะแนนกับแบงคอกเหลือ2แต้มเท่านั้นครับส่วนการท่าเรือของมาดามก็จัดหนักจัดเต็มครับเสริมไปไปมา,มา,มาใน10คนนะครับเป็นทีมลุ้นแชมป์ที่เสริมเยอะที่สุดการเสริมรอบนี้ของท่าเรือก็น่าสนใจที่เสริมดาวรุ่งถึง6คนไม่รู้ว่าน,นโยบายหลังจากนี้มาดามแบ้งจะให้การท่าเรือเป็นทีมที่มีสตาร์ ทีมชาติชุดใหญ่และชุดเล็กรวมกันหรือไม่ส่วนในตำแหน่งกองหน้านะครับที่มีแค่เนลสันโบนิยา bon ก็ได้กองหน้าหน้าคุ้นเคยอย่างอดิสักไกรสอนกลับมาร่วมทีมแล้วก็ได้เจนพบโพขี่กองหน้าฟอร์มแรงในเล็กแรกนะครับมาช่วยผลิสกอร์ยังมีดิวเซอร์ไพส์ไทยหลีกนะครับหลังได้ยืมตัวกวินธรรมสัจจานันมาลุ้นในการเป็นประตูตัวจริง จากที่การท่าเรือมักมีปัญหาเรื่องการเปลีป่ยนแปลงผู้รักษาประตูอยู่บ่อยๆครับการมาของพี่ตองเองก็อาจจะเป็นจิ๊กซอสุดท้ายของตำแหน่งนี้เสียทีในส่วนของแบงคอกบ้างครับรองจ่าฝูงเพราะลูกได้เสียนะครับการเปิดตลาดก่อนเพื่อนอย่างการเสริมสุพรรณท้องสง แล้วก็เงียบก่อนเพื่อนเนี่ยก่อนจะมาจบที่ดันเยาวชนเพิ่มถึง7คนในวัสุดท้ายนะครับคู่นี้ก็อาจจะไม่ได้เปิดแรกกันมากครับเพราะมีตำแหน่งหัวตารางเป็นเดิมพันใครพลาดนี่จะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเอาครับแต่ถ้ามีเรื่องให้จับตาดูก็คงเป็นทางการท่าเรือนะครับว่านักเตะใหม่อย่างเอเคนาเจนพบโภขีกวิน จะสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่ให้ท่าเรือได้หรือไม่ส่วนคู่สุดท้ายครับหนึ่งทุ่มนะครับศึกเอลกลาซิโกเมืองไทยนะครับก่อนเกมมีคุณสศสิสิงโตทองผู้จัดการทีมชนบุรีก็ได้ให้สัมภาษณ์สถานการณ์ก่อนเกมนะครับถึงตอนนี้จังหวัดชนบุรียังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการปิดจังหวัดหลังที่มีข่าวว่า4ีจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับเริ่มมีมาตรการเข้มงวดการเดินทางเข้าออกซึ่งก็ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้นะครับแต่จะมีการตรวจเข้ม ซึ่งทางสโมสรเองก็กําลังติดตามสถานการณ์อยู่นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าคู่นี้จะเลื่อนเหมือนคู่เทโรกับวบิรัมหรือไม่ความพร้อมของชงลบุรีอันดับ3กันหน่อยนะครับ ที่เปิดบ้านรับเมืองทองอันดับ6ในเล็กแรกทั้งคู่เสมอกันมาอย่างดูเดือดน,นะครับสประตูต่อ3ชมบุรีนําก่อน30มครับแต่เมืองทองมาเร่งช่วงท้ายยิงเสมอ33าทางด้านชมบุรีของโคสเตียก็เสียนักเตะคนสำคัญอย่างเจ้ายิมวรชิตนะครับไปให้ BG เพื่อพยุงสโมสรนในเรื่องของการเงินส่วนอีกคนที่เข้ามาก็ถือว่าน่าสนใจครับการมาของฟาอีกโบเกียที่มีศักเป็นหลานกษัตริย์ ของประเทศบูนายดารุสรามนะครับโบเกียนี่เคยเป็นเด็กฝึกของทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกครับอย่างซอตเทมตันอาร์เซนอลเชลซีแล้วก็เลสเตอร์ถึงจะไม่สามารถเบยดขึ้นชุดใหญ่มาได้นะครับแต่ก็น่าสนใจว่าสิ่งที่โบเกียเนี่ยได้เรียนรู้มาจะเป็นอย่างไรในการเล่นไทยลีกต้องดูว่าโค้ชเต้จะให้ลงในเกมใหญ่แบบนี้หรือไม่ส่วนทางเมืองทองนะครับขาออกก็ปล่อยยืมกระจายครับพัชรพลอินทนีสริงคานพรอมสุพะ ก็ไปสุพรรณบุรี AK9, นอดิศักิ์ไกรสอนก็กลับไปท่าเรือส่วนขาเข้านะครับตำแหน่งกองหลังได้ลูกครึ่งฟรีปินสวีเดนอย่างเยสเปอร์นีโฮมนะครับจากเยอร์การ์เดนในหลีกสูงสุดสวีเดนตำแหน่งปีกได้ดาวรุ่งเชื้อสายไทยสวีเดนอย่างโอลิเวอร์แกรนเบิร์กนะครับอดีตเด็กปั้นของเยอร์การ์เดนเช่นกัน กองกลางก็ได้อดิคุณมีทวมครับที่ปล่อยยืมให้ตราดกลับมาช่วยทีมแล้วก็กองหน้าที่ต้องการมากๆในตัวเฮนรี่อานิเยครับกองหน้าเอสโตเนียมาในนาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขายในรายนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นในเร็วๆนี้ครับเพราะยังไม่มีภาพซ้อมกับทีมนักเตะใหม่อาจจะได้ลุ้นเป็นตัวสำรองก็มีเยสเปอร์นีโฮมโอลิเวอร์แกรนเบิร์กจุดที่น่าสนใจของเกมคู่นี้คือ2โค้ชสายเอนเตอร์เทนครับที่ชอบสร้างเซอร์ไพรส์ให้วงการฟุตบอลไทยการที่ ในช่วงพัดเบรก Break, ทั้ง2ทีมก็เลือกที่จะเสริมไม่มากครับและมีการดันเยาวชนหน้าใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับสุดท้าย3ทุ่มคืนนี้นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ในวันศุกร์สามทุ่มคืนนี้อย่าลืมมาดูรายการคอนเทนต์ใหม่นะครับของช่องตูดูบันไทยนั่นคือแฟนบอลคอร์เนอร์นี่จะเป็น EP ีแรกนะครับของคอนเทนต์ใหม่เราจะคุยกับสาว สวยสาวน้อยน่ารักที่เป็นแฟนบอลแล้ววันนี้เป็นคิวของน้องแก้มแฟนพันธ์แท้มเมืองทองยูไนเต็ดกลับมาเยือนตูดูบอลไทยมาพูดคุยกับเรื่องราวของเมืองทองส่วนใครจะมีใครมาเป็นเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่แฟนบอลคนไหนอยากมาพูดคุยกับเรารอติดตามสดๆพร้อมกัน2ช่องทางนะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับแน่นอนพอพฤหัสสุข วันนี้เมื่อวานก็อาจจะยาวสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเรานะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ